สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับผมเอาได้ไงสสเต้มงคลกฤตตอนนี้ก็ไปเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นั้นสิ่งหนึ่งที่เขายึดถือมาโดยตลอดด้วยความแน่วแน่ก็คืออยู่เคียงข้างสถาบันการที่ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะอุดมการณ์เขาเป็นอย่างนั้นสส.เต้มงคลกิจก็เช่นกันครับหลังจากที่เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ออกมาพูดถึงภาพยนตร์ที่ฉายประวัติของคุณธนาธรสส.เต้ออกมาบอกว่าลงภาพยนตร์ไหนที่ฉายเขาขู่ไว้นะจะต้องถูกปิดเผลอๆถูกปิดไม่มีกำหนดเลยเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้บ้านเมืองไม่มั่นคงมันเกิดการต่อต้านวุ่นวายเขาเตือนด้วยความหวังดีนะครับต่อเต้บอกอย่างนั้นก็เตือนก็ขู่ก็ปามโรงหนังปรากฏว่าโรงหนังเขาก็ไม่เชื่อนะเขาก็ฉายตามปกติแสดงว่าเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้สนใจคำของสส.เต้ปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีคนดูรายได้ก็เป็นล้านเลยนะจริงก็มีคนให้ความสนใจให้ความสำคัญพอสมควรนะครับผมไม่รู้ว่ามาพิษโลกหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะไปดูคือดูก็อยากจะศึกษาอยากรู้อ่ะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นยังไงบางครั้งคือเราไม่ได้ดูแล้วเราก็จะมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันจะได้ไงวะคือเราจะไม่ดูเลยใช่ป่ะอย่างคนวิพากษ์วิจารณ์วัดพระธรรมกายผมก็เข้าไปอยู่วัดพระธรรมกายไปอยู่ตั้งนานไปร่วมกิจกรรมเขาตั้งนานเราก็จะรู้จักวัดพระธรรมกายเราก็มาวิพากษ์วิจารณ์ได้ไงแต่ถ้าเราไม่รู้ฟังเขาเล่ามาคิดกันไปเองมโนกันเองเราก็ไม่รู้นะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่สส.เต้ทำถูกไหมผิดไหมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดก็ทุกคนก็มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นได้เพราะว่าสส.เต้เขาบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยและหนังของที่เรื่องประวัติคุณธนาธรเนี่ยมันเป็นหลังที่มันไม่โอเคเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าสส.เต้ออกมาพูดไม่กี่วันนะปปช.ครับก็ส่งหนังสือมาถึงสส.เต้ความในหนังสือนะครับระบุว่าคณะกรรมการปปช.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหาท่านก็คือมงคลกิจว่ากระทำผิดอันเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีได้เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2563และได้แสดงสัญลักษณ์ชู3นิ้วอันเป็นการสนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่มีวัตถุประสงค์ล้มล้างการปกครองย้ำนะครับล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบัดนี้คณะกรรมการไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดฉะนั้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องการและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561คณะกรรมการไต่สวนประสงค์จะแจ้งข้อกล่าวหาให้ท่านทราบเพื่อให้โอกาสท่านชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงขอให้ท่านไปพบคณะกรรมการไต่สวนในวันที่18มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาที่สำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาห
ากจะชี้แจงข้อกล่าวหาก็มีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานให้ประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนำทนายความหรือบุคคลที่ท่านไว้ใจไม่เกิน3คนเข้าฟังการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้เอาละสิจะไปเล่นงานธนาคารเขาตัวเองโดนเล่นงานแล้วผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าคุณเต้มงคลกิจไปชู3นิ้วในม็อบเพิ่งรู้นะครับแล้วก็เพิ่งเห็นภาพก็แสดงว่าเวลาเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนนะใช่ไหมในช่วงนั้นคุณมงคลกิจเขาก็สนับสนุนม็อบอ่ะเขาก็มีแนวทางเดียวกับพรรคก้าวไกลเขาถึงไปชู3นิ้วอ่ะคือไปร่วมฟังก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ไปชู3นิ้วด้วยมันก็ถือว่าสนับสนุนแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าแค่ชู3นิ้วทำไมมันผิดมากมายถึงขนาดนี้เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางไม่รู้ว่ากรรมการปปช.ที่ไต่สวนเขาจะว่าอย่างไรนะครับผมพวกนี้มันผิดตรงไหนอ่ะผมก็ไม่เข้าใจอย่างผมนะครับยุคแรกๆนะครับผมก็เคยไปวิ่งอะไรนะวิ่งไล่ลุงอ่ะผมเคยไปวิ่งไล่ลุงที่พิษณุโลกไปวิ่งคู่ส.ส. อ๋องนี่ครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเอาจริงไปวิ่งคู่เขาวิ่งไล่ลุงอ่ะแล้วผมผิดไหมเนี่ยผมผิดด้วยหรือเปล่าแค่ไปวิ่งไงแต่โชคดีที่ผมไม่ได้ไปม็อบไม่ได้ไปก็อยากจะไปไงนะแต่เขาไม่ได้ไปไม่รู้ยังไงไม่ได้ไปคนมันเยอะมั้งก็เลยขี้เกียจไปนะแล้วมันวันที่19 20กันยายน2563เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะนะเดี๋ยวผมจะเช้าความให้ฟังแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นน่ะนะมันคือว่าแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอ่ะเขาก็ทำม็อบขึ้นมาครับเป็นม็อบ19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรมีม็อบทั้งหมดประมาณ17ชั่วโมงมีคนไปร่วมชุมนุมทางม็อบเขาบอกว่า 200,000 แต่ทางตำรวจบอกว่า 50,000 ก็ไม่รู้จะเชื่อใครแต่ก็ 50,000 ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเนื้อหาของการชุมนุมในครั้งนั้นก็คือโจมตีการรัฐประหารโจมตีรัฐบาลโจมตีกองทัพแล้วก็ยืนยันข้อเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนื้อหานะมันเป็นอย่างนั้นแล้วม็อบนั้นตอนนั้นก็ยังดีกันอยู่เพราะว่าคนที่ปราศรัยหลายคนก็กล่าวขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงจากทั่วประเทศที่มาร่วมชุมนุมที่ท้องสนามหลวงแกนนำก็มีอานนท์นำพามีปนัสยาสิทธิจีรวัฒนกุลมีพานุพงษ์จาดนอกมีจตุพัฒน์บุญทพัฒน์รักษาและมีพฤทธิ์ชีวรักษ์ก็เป็นตัวตึงเป็นแกนนำในยุคแรกนะครับของการมีม็อบก็คือเป็นม็อบราษฎรนะครับปักหมุดคณะราษฎรคือเขาเรียนแบบคณะราษฎรปี2475เขาก็มาปักหมุดเป็นคณะราษฎรปี2563ครับพอ19มาพอย่ำรุ่งวันที่20นะครับก็มีการประกาศว่าประเทศนี้เป็นของราษฎรทั้งผองไม่ใช่ของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงวันนี้คณะราษฎร2563ได้ก่อเกิดอย่างเป็นทางการที่สนามราษฎรแห่งนี้แล้วหมุดจะถูกปักลงคือเขาเปลี่ยนชื่อจากสนามหลวงเป็นสนามราษฎรนั่นแหละครับแล้วส.ส.เต้ก็ไม่ได้ขึ้นเวทีนะไม่ได้ขึ้นอ่ะไปยืนชู3นิ้วอ่ะอยู่อ่ะก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะเหตุการณ์ก็ไม่เป็นไรตอนนี้ส.ส.เต้ก็ยังไม่ได้ผิดนะคือปปช.เขากล่าวหาก็ไปแก้ข้อกล่าวหาก็อาจจะถูกก็ได้หรืออาจจะไม่ถูกก็ได้นะก็เดี๋ยวฟังว่าส.ส.เต้เขาจะมา
พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับเพราะตอนนี้มันจะพูดจาอะไรมันยากนะส.ส.เต้เหมือนสมัยก่อนที่ผมอยู่พรรคการเมืองเนี่ยผมจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรมันยากนะบางทีมันไปกระทบคะแนนเสียงมันไปกระทบคนนู้นคนนี้คนนั้นพวกกันคนนี้พวกกันมันยากผมเลยทำ YouTube ได้ไม่กี่เดือนผมก็ลาออกจากพรรคการเมืองผมมีตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ประสานงานไม่ได้เป็นตำแหน่งย่อยๆนะเป็นตำแหน่งที่ก็มีบทบาทก็ตัดสินใจลาออกเพราะเรารักในการเป็นยูทูบเบอร์เราต้องการเป็นตัวของตัวเองเราไม่ต้องการเป็นลูกกระจกหน้าไหนทั้งสิ้นออกมาตอนนี้ส.ส.เต้ตอนนั้นก็จะเป็นหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็ไม่ได้เป็นลูกกระจกใครก็ยังพูดจาปราศรัยอะไรได้ตามสไตล์ของส.ส.เต้แต่เมื่อมาอยู่พรรคประชาธิปัตย์มันมีหมวดพรรคประชาธิปัตย์อยู่การพูดจาอะไรไปมันก็พูดได้ไม่เต็ม 100% นะครับก็มีทั้งผลดีผลเสียในการสังกัดพรรคก็ว่ากันไปก็มาดูซิว่าจะจัดการธนาธรตัวเองจะโดนซะเองนะมันเป็นมุมมาแล้วเหมือนกับคุณปารีณาจะจัดการที่ดินของแม่คุณธนาธรมันประโดนที่ดินของตัวเองสะเองนะครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับผมเขียนหนังสือชื่อว่าธรรมสไตล์กิจใกล้เสร็จแล้วครับสั่งจองกันได้ครับ290 บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดกองทุนนี้ตั้งมาร่วม10 ปีแล้วนะครับถ้าท่านดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยครับหนึ่งในนั้นก็มีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูย่อมอนตาราคา590 บาทครับช่วยสั่งซื้อกันด้วยครับผมติดต่อผมได้ทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัย ID ไลน์ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมมาพูดคุยกันสั่งสินค้าหรือจะร้องเรียนเรื่องราวอะไรก็มาว่ากันนะครับวันที่13 มิถุนายนนี้นะครับผมจะทำพิธีไหว้ครูบวงสรวงถวายตะเกียงให้กับพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมาที่วัดราชบุรณะพิษณุโลกครับสำหรับสายมูเตลูนะครับกินกางกันเข้ามานะครับจะร่วมพิธีวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีWe'll be right back.